นด์เคยเป็นประเทศที่ยากจนที่สุดในทวีปยุโรปแต่ในพ.ศ. 2538จนถึงพ.ศ. 2542เศรษฐกิจของประเทศไอร์แลนด์เติบโตเป็นอย่างมากค่ะทำให้ประเทศไอร์แลนด์ได้รับฉายาว่าเสือเศรษฐกิจแห่งเซลติกหรือ The Celtic Tiger ทำให้ประเทศไอร์แลนด์ติดอันดับต้นๆของประเทศที่ร่ำรวยที่สุดในโลก Half Thai Irish Half Thai Irish Half Thai Irish สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนคะฮาร์ฟไทยไอริชกลับมาพบกับเพื่อนๆทุกคนอีกแล้วนะคะซึ่งฮาร์ฟไทยไอริชคลิปนี้ก็ยังอยู่เกี่ยวกับเรื่องของวัฒนธรรมของชาวไอริชอยู่ค่ะเราจะมาพูดถึงวัฒนธรรมทางด้านอาหารและก็วัฒนธรรมทางด้านกีฬานะคะเรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาว่าทำไมประเทศไอร์แลนด์หรือว่าชาวไอริชเขาถึงได้ทานมันฝรั่งเป็นเมนูหลักนะคะเดี๋ยวเราไปฟังกันค่ะว่าวัฒนธรรมทางด้านอาหารมีอะไรบ้างแล้วก็สมาคมกีฬาของชาวไอริชเรียกว่าอะไรและก็กีฬาที่ชาวไอริชเขาเล่นกันเขาเล่นกันยังไงบ้างไปฟังกันเลยค่ะก่อนอื่นเรามาเริ่มกันที่วัฒนธรรมเรื่องอาหารของชาวไอริชกันก่อนเลยนะคะชาวไอริชได้ชื่อว่าจะทานมันฝรั่งควบคู่กับอาหารแทบทุกเมนูเลยก็ว่าได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นมันฝรั่งนึ่งนะคะมันฝรั่งบดมันฝรั่งทอดหรือที่หลายๆคนเรียกว่าเฟรนช์ฟรายอาหารไอริชแบบดั้งเดิมนะคะก็มีเช่นสตูไอริชนะคะซึ่งทำจากเนื้อแกะหรืออาจจะทำจากเนื้อวัวก็เป็นไปได้ค่ะเบคอนและกะหล่ำปลีแพนเค้กมันฝรั่งไส้กรอกแบบไอริชแบล็กพุดดิ้งหรือว่าไอริชไวท์พุดดิ้งนะคะขนมปังโซดาในแบบฉบับดั้งเดิมของชาวไอริชที่มีชื่อเสียงและเป็นเอกลักษณ์ปัจจุบันอาหารของชาวไอริชได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบในการปรุงแต่งอาหารโดยพ่อครัวหรือว่าเชฟสมัยใหม่ทำให้อาหารมีรูปร่างหน้าตาแล้วก็รสชาติที่อร่อยมากขึ้นโดยการปรุงอาหารจะเน้นรสชาติที่ได้มาจากธรรมชาติและวัตถุดิบทุกอย่างเพื่อรับประกันความอร่อยจะต้องเป็นวัตถุดิบภายในประเทศเพราะวัตถุดิบภายในประเทศนั้นจะเน้นในเรื่องคุณภาพในการผลิตเป็นหลักไม่ว่าจะเป็นผักผลไม้หรือเนื้อสัตว์ต่างด้วยเหตุนี้เองนักท่องเที่ยวทั่วโลกก็อยากจะมาลิ้มลองอาหารที่ปรุงด้วยพ่อครัวชาวไอริชและหลายคนก็ยังยอมรับความอร่อยของรสชาติของอาหารไอริชอีกด้วยค่ะส่วนอาหารไอริชแบบดั้งเดิมก็มีเปิดให้บริการในร้านอาหารพับบาร์หรือแม้แต่ร้านอาหารในโรงแรมนะคะถ้าหากใครมาไอร์แลนด์แล้วจะต้องลองอาหารเช้าแบบที่เรียกว่าไอริชเบรคฟาสต์กันหน่อยนะคะนอกจากอาหารไอริชแล้วนะคะในปัจจุบันร้านอาหารนานาชาติก็ได้เกิดขึ้นในประเทศไอร์แลนด์ผุดขึ้นเป็นดอกเห็ดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารไทยจีนอินเดียแย่งกันแข่งขันในธุรกิจร้านอาหารกันเยอะมากค่ะและนักท่องเที่ยวจากประเทศอื่นๆก็ได้เข้าไปลิ้มลองอาหารกันมากมายนอกจากนั้นร้านอาหารญี่ปุ่นร้านอาหารอิตาลีฝรั่งเศสหรือแม้แต่อาหารเม็กซิกันก็มีให้ลิ้มลองกันนะคะส่วนร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดก็ยังมีอยู่เยอะแยะมากมายเหมือนกันค่ะซึ่งในปัจจุบันคนไอริชรุ่นใหม่นะคะหลายๆคนก็ได้เปิดโลกทัศน์ในการลิ้มลองอาหารจากประเทศต่างๆมากขึ้นด้วยค่ะต่อจากนี้ไปนะคะจะเล่าถึงประวัติความเป็นมาของชาวไอริชกันค่ะว่าทำไมพวกเขาถึงมีวัฒนธรรมในการทานมันฝรั่งควบคู่กับเมนูอื่นๆเกือบทุกเมนูค่ะเรื่องราวในประวัติศาสตร์อันแสนเจ็บปวดของชาวไอริชและเหตุผลความเป็นมาของการกินมันฝรั่งย้อนเวลากลับไปประมาณ800ปีก่อนค่ะในคริสตศตวรรษที่12เกิดสงครามล่าอาณานิคมจักรวรรดิอังกฤษได้เข้าบุกรุกรานประเทศไอร์แลนด์ทำให้ประเทศไอร์แลนด์ต้องตกอยู่ภายใต้อำนาจการปกครองของอังกฤษการตกเป็นเมืองขึ้นไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนในโลกนี้นะคะการตกเป็นเมืองขึ้นไม่ใช่เรื่องสนุกเต็มไปด้วยความเจ็บปวดรวดร้าวความทุกข์ระทมขมขื่นความอดอยากความทุกข์ทรมานน้ำตาและเสียงร้องไห้เพื่อการดิ้นรนเอาชีวิตรอดประชากรของประเทศต้องก้มหน้าก้มตาอย่างไม่มีปากเสียงทำตามกฎเกณฑ์และแบบแผนที่ประเทศมหาอำนาจวางเอาไว้ให้ประเทศมหาอำนาจสูบเอาผลประโยชน์จากประเทศที่ตกเป็นเมืองขึ้นให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ไอร์แลนด์ได้ถูกพิชิตดินแดนซึ่งเป็นที่เกิดที่อยู่ที่กินและที่ดินที่เคยเป็นของตนก็ไม่เป็นของตนอีกต่อไป
โดยเฉพาะผู้ที่นับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกเป็นกลุ่มชนที่อยู่ในสภาพยากจนต้องเช่าที่ดินพื้นแผ่นดินที่เป็นแผ่นดินแม่ของตนจากชาวอังกฤษเพื่อทำการเกษตรไม่ว่าจะเป็นการปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตว์จากที่เคยทำเพื่อเลี้ยงครอบครัวต้องเปลี่ยนมาทำการเกษตรเพื่อส่งออกไปเลี้ยงชาวอังกฤษมีหนำซ้ำยังต้องจ่ายค่าเช่าที่ดินให้กับชาวอังกฤษผู้เข้ามายึดจับจองที่ดินเป็นของตนเองกลุ่มคนพวกนี้เป็นชนชั้นสูงนับถือศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์เป็นครอบครัวชาวอังกฤษหรืออังกฤษไอแลนด์มีฐานะเป็นเจ้าของที่ดินซึ่งเจ้าของที่ดินหลายๆคนไม่กล้ามาพำนักอยู่ในประเทศไอแลนด์ค่ะแต่กลับพักอาศัยอยู่ในประเทศอังกฤษซึ่งใช้ตัวแทนในการบริหารที่ดินในประเทศไอแลนด์เป็นเจ้าของที่ดินที่ไม่เคยแม้แต่จะเข้ามาเหยียบแผ่นดินของประเทศไอแลนด์เลยสักครั้งได้แต่เก็บค่าเช่าจากชาวไอริชผู้ยากเข็ญหรือจ่ายค่าจ้างจำนวนเพียงเล็กน้อยในการทำการเกษตรหรือเลี้ยงสัตว์บาปซ้ำกรรมซัดจากนั้นได้เกิดผู้เช่าคนกลางขึ้นได้เข้ามาจัดสรรที่ดินในประเทศไอแลนด์พวกเขาได้เข้ามาเอารัดเอาเปรียบชาวไอริชผู้ยากเข็ญขึ้นไปอีกพวกนี้ได้เช่าที่ดินผืนใหญ่จากคนอังกฤษและจ่ายเงินค่าเช่าแบบคงที่ในทุกๆปีที่ดินผืนใหญ่ที่พวกเขาเช่าไปเขาจะไปแบ่งซอยให้เช่าเป็นผืนเล็กๆซึ่งทำรายได้ให้ผู้เช่าคนกลางแบบนี้มากมายความทุกข์ยากได้เกิดทวีคูณขึ้นมาในชาวไอริชผู้ที่เช่าที่มีขนาดเล็กซึ่งผลผลิตไม่สามารถที่จะทำได้ตามเป้าและยังต้องจ่ายค่าเช่าให้กับผู้เช่าคนกลางอีกพื้นที่เล็กๆที่แบ่งให้เช่าเป็นบางพื้นที่ก็ไม่สามารถที่จะปลูกพืชหรือว่าเลี้ยงสัตว์ได้เลยพวกเขาสามารถปลูกได้อย่างเดียวก็คือมันฝรั่งเพราะเป็นพืชที่ปลูกง่ายขึ้นได้ในทุกสภาพดินเป็นพืชชนิดเดียวที่คนจนชั้นแรงงานจะสามารถปลูกเพื่อเลี้ยงครอบครัวได้และเป็นแหล่งอาหารแหล่งเดียวที่ชาวไอริชจะได้กินเมื่อเหตุการณ์ผู้เช่าคนกลางได้เข้ามาจัดสรรหาผลประโยชน์จากชาวไอริชผู้ยากจนมากขึ้นทำให้ชาวไอริชผู้ยากจนไม่สามารถที่จะจ่ายค่าเช่าได้ต่อไปเจ้าของที่ดินเกิดการขับไล่คนพวกนั้นออกจากที่ดินถูกบังคับให้อาสาละทิ้งที่ดินบางกรณีผู้เช่าที่ดินก็ได้รับการพูดหวานล้อมให้ละทิ้งที่ดินด้วยเงินเพียงเล็กน้อยและถูกหลอกให้เชื่อว่าเมื่อออกไปแล้วจะมีโรงงานจะรับเลี้ยงพวกเขาบางพื้นที่ก็ถูกขับไล่ด้วยการทำลายกระท่อมที่อยู่อาศัยลงจนหมดกระท่อมมากกว่า 1,000 หลังมีผู้อาศัยเฉลี่ยบ้านละ6คนก็ถูกทำลายราบเจ้าของที่ดินถือว่าที่ดินเป็นแหล่งรายได้สำหรับการบีบคั้นให้ได้รายได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ขณะที่ชาวไอริชได้แต่ก้มหน้าก้มตาวิตกถึงความไม่พึงพอใจต่างๆที่จะเกิดขึ้นในสมัยก่อนประเทศไอร์แลนด์ถือได้ว่าเป็นประเทศที่ยากจนที่สุดในยุโรปนะคะเพื่อนๆลองนึกถึงความยากจนของคนในประเทศค่ะลองนึกภาพชนิดที่ว่าคนนั้นมีแต่หนังหุ้มกระดูกนะคะยิ่งช่วงเกิดโรคระบาดในรามันฝรั่งแล้วก็ผู้คนนอนรอความตายมากมายค่ะหลายคนที่พอไหวก็กระจัดกระจายโยกย้ายถิ่นฐานไปอาศัยอยู่ในประเทศอื่นนะคะเช่นอเมริกาแคนาดาออสเตรเลียเป็นต้นค่ะมีชีวิตที่แร้งแค้นภายใต้การควบคุมของชาวอังกฤษอยู่นานถึง700ปีการพยายามต่อสู้ฝ่าฟันเพื่ออิสรภาพของชาวไอริชมีเรื่อยมาค่ะจนถึงปี1920จึงได้รับเอกราชคืนมาค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆคะก็เป็นประวัติความเป็นมาของชาวไอริชนะคะว่าทำไมเขาถึงทานมันฝรั่งเป็นอาหารหลักประเทศไอร์แลนด์ค่ะตกอยู่ภายใต้อำนาจการปกครองของประเทศอังกฤษนานจนถึง700ปีเชียวนะคะในระหว่างนั้นค่ะก็มีการต่อสู้หรือว่ามีการเรียกร้องเพื่ออิสรภาพหรือเอกราชของประเทศเรื่อยมานะคะจนในปี1920ค่ะประเทศไอร์แลนด์ได้รับเอกราชจากประเทศอังกฤษค่ะจากนั้นค่ะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของการกีฬากันบ้างค่ะเดี๋ยวเราไปฟังกันค่ะว่าการเล่นไม่ว่าจะเป็นโฮลลิ่งหรือว่าเกลิกฟุตบอลเขาเล่นกันยังไงค่ะ GAA ย่อมาจาก Gaelic Athletic Association เป็นองค์กรกีฬาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไอร์แลนด์มีชื่อเสียงในฐานะสมาคมกีฬาสมัครเล่นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกมีเป้าหมายในการส่งเสริมเกมและภาษาเกลิกสมาคมค่ะได้เกิดขึ้นในวันที่1พฤศจิกายนคริสตศักราช1884นะคะก็ประมาณ136ปีก่อนด้วยความตระหนักถึงความสำคัญของการจัดตั้งองค์กรระดับชาติเพื่อการแข่งขันกีฬาที่จะสามารถเข้าถึงประชาชนได้มากขึ้นแล้วก็เป็นการฟื้นฟูและดูแลประเพณีกีฬาดั้งเดิมที่เป็นกีฬาพื้นเมืองของชาวไอริชค่ะ
ในสมัยก่อนนั้นนะคะการเล่นกีฬาประเพณีของชาวไอริชจะอนุญาตให้ชนชั้นสูงได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเพียงเท่านั้นค่ะซึ่งตอนนั้นชาวไอริชนะคะมีการอพยพหนีความอดอยากย้ายถิ่นฐานความยากจนนะคะไปอาศัยในประเทศอื่นๆเมื่อสมาคม GAA เกิดขึ้นทั่วในประเทศไอร์แลนด์นะคะผู้คนก็เริ่มหันมาเล่นเกมฮอลลิงแล้วก็เกลิกฟุตบอลทำให้ชาวไอริชได้มีส่วนร่วมในการแข่งขันกีฬาด้วยความภาคภูมิใจในปัจจุบันสมาคมส่งเสริมเกมเกลิกและทำงานเพื่อส่งเสริมเลดี้ฟุตบอลและคาโมกี้นอกจากการส่งเสริมกีฬาแล้วนะคะสมาคมก็ยังส่งเสริมดนตรีเพลงเต้นรำของชาวไอริชและภาษาไอริชเป็นส่วนสำคัญของวัตถุประสงค์ของ GAA ค่ะ GAA Club มีอยู่ทั่วไปในประเทศไอร์แลนด์ถึง 2,200 แห่งใน32มณฑลของประเทศนะคะในทุกๆฤดูร้อนค่ะการแข่งขัน All Ireland Championshipนะคะระหว่างเคาน์ตี้จะเป็นการดึงดูดความสนใจของสาธารณชนชาวไอริชและได้รับการสนับสนุนของผู้สนับสนุนเป็นจำนวนมากค่ะการแข่งขันได้สร้างสีสันให้กับทุกคนในประเทศนะคะมีการเข้าร่วมชมการแข่งขันกีฬาอย่างคึกคักในทุกๆแมตช์รวมไปถึงการถ่ายทอดสดเกมการแข่งขันทางทีวีเพื่อให้ทุกคนได้รับชมการแข่งขันกีฬาอย่างเต็มที่การแข่งขันของ GAA Championship นะคะเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมและไปสิ้นสุดในฤดูการแข่งขันในเดือนกันยายนของทุกๆปีค่ะอย่างไรก็ตามค่ะ2วันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในปฏิทิน GAA นะคะก็คือการแข่งขัน All Ireland รอบชิงชนะเลิศค่ะรับประกันในเรื่องของการขายตั๋วให้กับผู้เข้าชม 82,300 ใบในคอร์กพาร์คหมดเกลี้ยงทุกรอบค่ะเนื่องจากเป็นการต่อสู้เพื่อการเป็นแชมป์นะคะและมีการออกอากาศทางทีวีไปทั่วโลกค่ะGAA ได้รับการพัฒนาในต่างประเทศนะคะในหมู่ชนของชาวไอริชที่พัดถิ่นอพยพไปตั้งถิ่นฐานในประเทศต่างๆค่ะและยังนำกีฬานี้ไปพัฒนาจนเป็นที่ยอมรับในต่างประเทศเช่นประเทศสหรัฐอเมริกาออสเตรเลียแคนาดาจีนดินแดนตอนกลางของยุโรปและในภูมิภาคต่างๆของโลกค่ะลักษณะกีฬาฮอลลิงนะคะและกีฬาเกลิกฟุตบอลเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันค่ะฮอลลิงนะคะได้แยกออกเป็นหญิงชายค่ะถ้าเป็นทีมผู้หญิงที่เขาแข่งขันกันเราจะเรียกว่าคาโมกี้นะคะมีอุปกรณ์ในการเล่นก็คือไม้ตีค่ะที่เรียกว่าฮอลลิงแล้วก็ลูกบอลที่ทำจากหนังนะคะมีขนาดเล็กพอๆกับลูกเทนนิสจะได้แต้มก็ต่อเมื่อผู้เล่นค่ะตีลูกข้ามคานนะคะหรือว่าตีลูกเข้าประตูของฝ่ายตรงกันข้ามค่ะการนับแต้มนะคะถ้าตีลูกข้ามคานเราจะได้นับแต้มเป็น1แต้มแต่ถ้าตีลูกเข้าประตูนะคะ1ลูกจะได้3แต้มค่ะมีผู้เล่นทีมละ15คนนะคะการเล่นจะแบ่งออกเป็น2เกมค่ะมีเกมครึ่งแรกแล้วก็ครึ่งหลังนะคะการแข่งขันก็จะแข่งขันเกมหนึ่งประมาณ 25-35 นาทีค่ะเกลิกฟุตบอลนะคะคนที่นี่เราจะเรียกว่าฟุตบอลแต่ส่วนเกมฟุตบอลที่ได้มาจากทางอังกฤษนะคะที่คนไทยนิยมเล่นกันอันนั้นเราจะเรียกว่าซอกเกอร์ค่ะการเล่นเกลิกฟุตบอลของชาวเอลิทนะคะจะเป็นการใช้มือในการเคาะบอลส่งให้กับผู้เล่นทีมเดียวกันค่ะหรืออาจจะเคาะบอลส่งเข้าประตูหรือว่าตีข้ามประตูก็ได้นะคะการนับแต้มก็จะคล้ายๆกับฮอลลิงค่ะถ้าตีข้ามคานนะคะก็จะได้1แต้มแต่ถ้าตีเข้าประตูนะคะก็จะได้3แต้มค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามชมรายการของ Half Thai Irish มาโดยตลอดนะคะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้กับช่อง Half Thai Irish ด้วยค่ะสำหรับประวัติศาสตร์ของประเทศไอร์แลนด์และก็เรื่องเล่าเกี่ยวกับชาวไอริชนะคะยังไม่จบนะคะติดตามชมในตอนต่อไปของ Half Thai Irish เรื่อยๆค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ได้จบลงแล้วค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย